โรมจ่อตั้งกระทู้ถามปมแบงค์ไทยถูกใช้หนุนสงครามในพม่าจี้นายกรัฐมนตรีมาตอบเองการเมืองวันที่14กรกฎาคม2567 18นาฬิกา22นาทีโรมจ่อตั้งกระทู้ถามปมแบงค์ไทยถูกใช้หนุนสงครามในพม่าที่นายกรัฐมนตรีมาตอบเองแสดงบทบาทนำแก้ปัญหาสร้างความยอมรับในระดับนานาชาติวันที่14กรกฎาคม2567นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเปิดเผยว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพฤหัสบดีที่วันที่18กรกฎาคมนี้ตนจะตั้งกระทู้ถามสดนายกรัฐมนตรีกรณีมีรายงานของสหประชาชาติระบุว่าสถาบันการเงินของประเทศไทยกำลังถูกใช้เป็นทางผ่านเงินของรัฐบาลทหารเมียนมาเพื่อนำไปสนับสนุนการจัดซื้ออาวุธสำหรับทำสงครามปราบปรามประชาชนในประเทศโดยมีข้อมูลว่าในปี2566ยอดธุรกรรมมีมูลค่ารวมถึง120ล้านดอลลาร์นายรังสิมันต์กล่าวต่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกแม้ในรายงานยังไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่ารัฐบาลไทยสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมกับธุรกรรมดังกล่าวแต่ในฐานะที่ไทยเป็นชาติสมาชิกของสหประชาชาติซึ่งมีจุดยืนคือไม่ให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือให้เกิดการจัดซื้ออาวุธให้รัฐบาลทหารเมียนมานายรังสิมันต์กล่าวอีกว่ารัฐบาลไทยควรแสดงออกและมีมาตรการที่ชัดเจนออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาตามที่ปรากฏในรายงานยกตัวอย่างรัฐบาลสิงคโปร์หลังจากทราบว่ามีบริษัทสัญชาติสิงคโปร์เข้าไปเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการจัดซื้ออาวุธให้รัฐบาลทหารเมียนมารัฐบาลสิงคโปร์ก็ตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบอย่างจริงจังทันทีจนสามารถลดธุรธรรมทางการเงินลงได้ถึงร้อยละ90นายรังสิมันต์กล่าวต่อว่าล่าสุดตนได้ใช้ช่องทางกมท.ความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศที่ตนเป็นประธานเรียกหน่วยงานต่างๆเข้ามาพูดคุยทุกฝ่ายเห็นตรงกันในเนื้อหาสาระของรายงานและพร้อมให้ความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลต้องถือธงนำเรื่องนี้และนายกรัฐมนตรีควรมาตอบกระทู้นี้ด้วยตัวเองในฐานะผู้นำประเทศไม่ควรมอบใครมาตอบแทนนายรังสิมันต์กล่าวอีกว่าเนื่องจากที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีพูดเสมอถึงความสำคัญของการเดินทางไปต่างประเทศว่าต้องการแนะนำตัวเรียกความเชื่อมั่นจากต่างชาติเข้ามาลงทุนประเด็นเมียนมานี้เองจะเป็นโอกาสสำคัญให้นายกรัฐมนตรีแสดงบทบาทสร้างความยอมรับในระดับนานาชาติรวมถึงแก้ไขปัญหาซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชายแดนที่ไทยติดกับเมียนมากว่า 2,000 กิโลเมตรนายรังสิมันต์กล่าวต่อว่าอีกทั้งเป็นการยืนยันการให้ความสำคัญต่อประเด็นสิทธิมนุษยชนในช่วงเวลาที่รัฐบาลไทยเสนอตัวเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาติดังนั้นหากนายกรัฐมนตรีถือธงนำเรื่องนี้แก้ปัญหาในบ้านและข้างบ้านอย่างใส่ใจนายกรัฐมนตรีจะไปเป็นเซลแมนขายของนอกบ้านก็จะไปอย่างสง่าผ่าเผยมากขึ้นประเทศไทยจะมีที่ยืนบนเวทีโลก กูรูน้ำตาลนางงามรุ่นที่เคาะแล้วท็อป5 MUT 2024ใครเข้าตาบ้างบันเทิงวันที่14กรกฎาคม2567 10นาฬิกา47นาทีแฟนนางงามยกให้เป็นกูรูตัวจริงน้ำตาลชลิตามิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2016หลังเคาะแม่นเหมือนจับวางล่าสุดเจ้าตัวเคาะแล้วท็อป5ปีนี้ใครบ้างจบไปแล้วสำหรับการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2024รอบพรีลิมินารีในทีมบียอนยูนิเวิร์ส
ซึ่งจัดขึ้นณ MCC Honda Mall Life Store บางกะปิ TPN Global ในคืนวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยหลายคนก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันไปตามความชอบและความสนใจส่วนตัวเวทีลุกเป็นไฟสองสาวงาม MUT 2024 รอบพรีลิมสวยฉ่ำสะเทือนจักรวาลแต่หนึ่งความคิดเห็นที่แฟนนางงามรอคอยคงหนีไม่พ้นความคิดเห็นของน้ำตาลชลิตาส่วนเสน่ห์ Miss Universe Thailand 2016นางงามรุ่นพี่ที่ติดตามการประกวดอย่างใกล้ชิดทุกปีปีนี้เธอก็ไม่พลาดแสดงความคิดเห็นพร้อมคอท็อป5 MUT 2024ดังนี้อุบลภูเก็ตมหาสารคามกรุงเทพมหานครสกลนครโดยเธอเน้นย้ำว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวไปลุ้นตอบคำถามเอาเพราะเบาจนไม่มีใครโดดออกมาขนาดนั้นห้ามดราม่าดูตามหน้างานอันหนึ่งน้ำตาลสร้างชื่อจากการเคาะ5ประเทศสุดท้ายในการประกวด Miss Universe 2022ที่แม่นเหมือนมียานทิพย์มองเห็นภาพอนาคตจนแฟนไมยมกยกให้เธอกลายเป็นแม่หมอน้ำตาลแห่งวงการนางงามสำหรับการประกวด Miss Universe Thailand 2024รอบตัดสินFinal Competition จะจัดขึ้นในคืนวันอาทิตย์ที่วันที่14กรกฎาคม2567นี้ MUT 07มหาสารคาม MUT 08อุบลราชธานี MUT 17ภูเก็ต MUT 33สกลนคร MUT 40กรุงเทพมหานครทักษิณเยือนสุรินทร์เป็นประธานอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติแย้มวันที่1สิงหาคมงานรัฐบาลเป็นรูปธรรมการเมืองวันที่14กรกฎาคม2567 17:57 น.ทักษิณเยือนสุรินทร์เป็นประธานอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติแย้มวันที่1สิงหาคมงานรัฐบาลเป็นรูปธรรมเพื่อให้เป็นผลประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเราต้องให้กำลังใจกันวันที่14กรกฎาคม67ที่วัดสุวรรณวิจิตรอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเทศบาลตำบลกังแอนจัดขึ้นการเดินทางมาในครั้งนี้นายทักษิณมาพร้อมคณะประกอบด้วยนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางพวงเพชรชุนละเอียดอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและส.ส.ในพื้นที่ภาคอีสานหลายสิบคนและแกนนำคนเสื้อแดงภาคอีสาน20จังหวัดที่มางานบวชเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้โดยมีประชาชนเป็นจำนวนมากมาเข้าร่วมพิธีและรอต้อนรับนายโรจนินทร์ หิรัญโชคอนันต์นายกเทศมนตรีตำบลกังแอนในฐานะเป็นผู้ดำเนินการจัดงานบวชเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกล่าวว่ามีผู้ร่วมบวชครั้งนี้334คนบวชพระ229คนบวชเนน5คนโดยแยกบวชในเวลาเดียวกัน4วัดในเขตอำเภอปราสาทซึ่งผู้บรรพชาอุปสมบทตามโครงการเฉลิมพระเกียรติในหลวงมีทั้งข้าราชการและประชาชนจากทั้ง17อำเภอของจังหวัดสุรินทร์หลังจากประกอบพิธีเสร็จสิ้นนายทักษิณกล่าวว่าตนดีใจที่ได้ร่วมทำบุญใหญ่ในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตนจากบ้านไปนานกลับมาได้มาทำบุญใหญ่มาด้วยความเต็มใจและสุขใจอย่างมาก
ขอให้ทุกท่านร่วมกันน้อมนำถวายเป็นพระราชกุศลอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยเราบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ขอให้ส่งผลให้พี่น้องได้หมดทุกข์ไม่มีหนี้สินไม่มีความทุกข์ยากคิดว่ารัฐบาลหลังจากวันที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปจะมีรูปธรรมมากขึ้นเพื่อให้เป็นผลประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเราต้องให้กำลังใจกันวันนี้เป็นวันที่ดีเริ่มต้นทำสมองให้โปร่งใสจะได้แก้ปัญหาให้กับทุกคนได้ให้ทุกคนมีแต่ความสุขจากนั้นนายทักษิณเดินพบปะกับชาวบ้านที่มารอต้อนรับอย่างใกล้ชิดเป็นกันเองท่ามกลางการรอปภ.ที่เข้มงวดแต่ก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยก่อนจะเดินทางกลับ